ก็มีฝรั่งคนก็มีบ่แม่นมีแต่คนไทยนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งต้องคุยภาษาเขาฮู้จังบ่ผมเคยขับเข้าไปจากนี่ล่ะไปฮอดพุ่นล่ะผมก็คุยเขาฮู้จังเนาะเขาว่าอยู่แฟรงเฟิร์ตได้ภาษามือคุยกันก่อนแต่ว่าเขาไปเซารถดูฟังเล่าเนาะเขาเป็นคนมากเขาจะไปเข้าหากินเขาที่นี่ว่าแบกเป้เขาก็จะเที่ยวแบบโอ้เขามักลุยขนาดเนี่ยเขาเที่ยวเขามักแบบธรรมชาติแบบลุยๆน่ะเขาเที่ยวแบบแบกกระเป๋าแบกเป้นี่เขาบอกรถเราบอกรถแล้วผมเคยเอาอยู่แต่ไม่แอนโควิดว่าท่านซาเขาชอบไปนอนตามป่าตามเขาทั้งหนโหดเขายิงมักเลยตั้งละสามตั้งละสองลาวเขาออกสองไทยก็เข้าสองรถไทยรถลาวแบ่งกันเนาะครับผมสวัสดีครับพบพ่อกันอยู่ฟังหน้าด้านนครพนมครับมื้อนี้สิมาพูดคุยกับโจเฟอร์รถโดยสารที่วิ่งระหว่างนครพนมท่าแขกนี่แหละครับรอเอกสารแล่นมือจักเที่ยวเนาะรถโดยสารนี่เนาะแล่นมือจักเที่ยวครับรถโดยสารเนี่ยฮะแล่นมือจักเที่ยวมันมีวันละ4เที่ยวครับวันละ4เที่ยวบ่เช้า2แล่ง2มี 9:00 น11โมงครึ่ง11โมงครึ่งแล้วถ้ารอบช้ารอบบ่ายก็เป็นบ่าย2โมงครึ่งกับ4โมงครึ่งสุดท้ายครับคนเต็มทุกเที่ยวโอ้โหเที่ยวนี้ไม่มีคนครับบริการครับเดี๋ยวหามองจอดรถคุยกับเพิ่นดีๆมันจังค่อยสิฮู้เรื่องครับครับขออนุญาตรบกวนเวลาสักนิดนึงเด้อหัวหน้าบ่เคยขึ้นรถโดยสารฟังเล่าจักเที่ยวขับน้ำกันจักคนครับนี่คนเดียวครับครับคนเดียวโอ้แลนมี2คันบ่แลนอยู่นี่มันมี3คันครับแต่วันละ2คันครับโอ้แลนแค่ไอ้นครพนมท่าแขกเนี่ยติครับผมเช้าคันนึงแล้วก็บ่ายคันนักท่องเที่ยวหลายบ่ปรากฏว่าแต่ละมื้อเต็มอยู่ครับช่วงเย็นจะไม่ค่อยมีเป็นรถขนส่งบกสขนส่งเนาะเป็นของรัฐวิสาหกิจรถเล่ามีบ่รถแบบนี้ครับรถเล่า2คันรถเล่าก็2คันรถไทยก็3ก็2ครับวิ่งวันละ2โอ้เขาแบ่งกันคนละรถลาวก็วิ่ง4รถไทยก็วิ่ง4รถลาวมันสิเป็นทะเบียนลาวเนาะอันนี้เป็นทะเบียนไทยโอ้แต่ไม่มีไปเที่ยวสุดท้ายหรอกครับนี่เที่ยวสุดท้ายแล้วครับ 4:30 ครับผมเห็นคนเต็มทุกเที่ยวนะเออมันช่วงนี้เรือยังไม่เปิดครับมันก็จะเต็มโอ้เรืออยู่ท่าเรือนี่บ่ครับท่าเรือยังไม่เปิดครับเฮาเอาโดยคนโดยสารมาเพิ่นก็พาเพิ่นมาจำจำหนังสือนี่ครับจำเอกสารมาขานไปเห็นบ่ครับบัดนี้รอคนโดยสารบ่ครับนี่ก็เรากอคนโดยสารเขาจำเสร็จแล้วเขาไปนั่งรอเดี๋ยวเราก็วนไปรับเขาครับโอ้ตอนนี้ลูกน้องไปทำหนังสืออยู่ครับลูกน้องไปเดินหนังสืออยู่ครับอืมลูกน้องไปจำหนังสือรอแล้วพี่ก็ขับรถมาต่อบกสอมผู้ใดก็อยากเข้าเลยเนาะคนส่งนี่แล่นใกล้ๆนี่สบายดีเด้ผมว่าอยู่บ้านเราบ้านอยู่นี่บ่ครับนี่ครับบ้านอยู่อยู่นครพนมเนี่ยครับบ้านใจอยู่นครพนมแต่ว่าเฮาไปสมัครงานเฮาไปสมัครกรุงเทพฯกรุงเทพฯครับโอ้ผู้ใดได้เข้านี่ดี30ถึง45ครับตอนนี้เอา30ถึง40ครับอายุ30ถึง40ครับโอ้แต่ช่วงนี้แม่งไม่เปิดเพราะว่าคนเหลือเยอะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุได้ฟังเล่าลำบากป่ะก็ลำบากอยู่ครับแต่มันมีประกันลาวประกันไทยอยู่ประกันลาวประกันไทยติครับแต่ว่าต้องคุยกันยากน้อยนึงเนาะยากเลยครับพอผมเคยพยายามอย่าให้มีอะไรที่นี่แม่นอยู่รถมีอยู่คันนึงชนคนตายเหยียบคนตายรถเขาก็เสียไปรถโดยสารเนี่ยของไทยเห็นบ่ครับผมได้ยินฟังไทยเขาบอกเหยียบคนตายเป็นคนเอารถไปขังอยู่ขังรถพร้อมรถจับคนขับก็โดนขังด้วยคนขับขังจากวันครับนี่คนขับโดนไปได้ที่หนึ่งจนวันเรื่องสิแล้วเหรอติครับผมจนกว่าจะเดินเรื่องเสร็จแล้วถึงจะประกันตัวออกมาโอ้บ่ธรรมดาเด้เนาะประกันนี่แสนนึงก็ยกเงินประกันให้เขาไปแล้วเขาต้องเที่ยวไปเบิ่งเขาอีกเด้อแล้วก็เคลียร์ตำรวจอีกต่างหากประกันของเรานี่แสนนึงก็ยกให้เขาไปเลยยกให้ประกันไปเดินเรื่องเราเลยประกันไทยต่างหากประกันไทยต่างหากแต่ว่าอยู่ฝั่งเรานี่ประกันเราประกันไทยอย่างเขาไม่มายุ่งนี่ก็เอาแต่ฝั่งไทยอยู่ในฝั่งเราก็คือประกันเราของไทยนี่ก็บ่ได้ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวบ่เกี่ยวถ้าเกิดว่าเนี่ยในฝั่งเรานี่ฝั่งเราก็คือประกันเราครับถ้าเกิดในฝั่งไทยก็ประกันเราประกันไทยของผมเหมือนกันได้ของผมนี่เฮ็ดประกันเฮ็ดประกันกับทั้งไทยทั้งเรากันเด้อันนี้ทำทั้งไทยทั้งลาวแต่ว่าถ้าเกิดเห็นในไทยก็คือใช้ประกันไทยถ้าเกิดในลาวก็ใช้ประกันลาวครับมันจะแยกส่วนกันจะไม่ใช่สองฝั่งเข้มประกันนี่
มาไว้ปะของเราเขาก็ไวอยู่ครับผมเคยเกิดอยู่ไอ้น้ำเทิดเนาะพอแล้วเรื่องจันทร์ไปแล้วค่อยมาให้เฮาแต่ก็ประกันเขาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะไม่เหมือนของเราของเราเป็นมือกับมือพอละกับวันของเรานี่โทรมาก็มาถึงเลยแต่ของเรานี่เขาช้าหน่อยถ้าน้อยแล้วต้องทำใจแล้วผมเคยลองคิดไปว่านักท่องเที่ยวว่าหลายแต่ว่าปกติก็หลายอยู่เนาะช่วงนี้หลายครับตรงนี้หลายตอนนี้จะเป็นคนแบบคนลาวเขาจะข้ามไปซื้อของซื้ออะไรแล้วก็ไปหาหมอไทยโอ้ซื้อของก็ซื้อเพราะมันไปงานหรอกที่ครับผมแล้วช่วงเช้าออกไปก็ไปเฮ็ดงานครับมีช่วง9 โมงครึ่งเวลาออกไปก็11 โมงครึ่งบ่าย2 โมงครึ่งเนี่ยคนเขาจะออกไปกรุงเทพกันเขาก็จะนั่งรถช่วงเวลานี้โอ้ไปเที่ยวนี้มันไม่ทันรถทางน้ำเศร้านี่เป็นพวกไปซื้อของไม่ทั้งไปกรุงเทพทั้งไปซื้อของเพราะว่าเที่ยวเช้าเที่ยวแรกบางทีเขาจะไปหาหมอครับมีฝรั่งมากป่ะมีฝรั่งขึ้นป่ะช่วงนี้มีต่างชาติมีแต่คนลาวต้องรอหนาวๆเนาะไปหาหมอไปแล้วก็คนลาวข้ามไปหาหมอแล้วไปกรุงเทพไปทำงานกรุงเทพก็หลายอยู่ค่ารถหลายบันไดนี่จาก70 บาท70 บาทป่ะจากท่าแขกมานครพนมแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่75 บาททั้งหมด75รถเล่ากับเก็บเท่ากันเก็บเท่ากันเก็บเป็นเงินไทยป่ะก็เก็บทั้งเงินไทยเงินลาวเออเงินลาวกับเงินไทยเก่าถ้าเงินลาวเป็นจะกีบก็ผมก็จะกีบผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเฮาเก็บเงินไทยก็75 บาทถ้าเป็นเสาร์ที่75 บาท75โอ้ฝรั่งมากตอนเดี๋ยวเบิ่งฝรั่งกันก็มีฝรั่งคนก็มีบ่แม่นมีแต่คนไทยนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งก็มีอันน่ะก็มีผู้แสผู้สาวนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เด้นักท่องเที่ยวฝรั่งต้องคุยภาษาเขาหูยังบ่ผมเคยฮับเขาไปจากนี่แหละไปฮอดพุ่นล่ะผมกับคุยเขาหูยังเนาะเขาว่าอยู่แฟรงเฟิร์ตได้ภาษามือคุยกันพอพอเพื่อนแต่ว่าเขาไปเช่ารถอยู่ฝั่งลาวเนาะครับเขาส่วนมากเขาจะไปเช่าหาที่เขาเมื่อกี้ว่าแบกเป้เขาก็จะเที่ยวแบบโอ้เขามักลุยขนาดเนี่ยเขาเที่ยวเขามักแบบธรรมชาติแบบลุยๆน่ะเขาเที่ยวแบบกระเป๋าแบกเป้บางทีก็ต้องโบกรถเอาบางทีโบกรถแล้วผมเคยเอาอยู่ตอนไหมแอนโควิดว่าท่านซารถไม่มีเขาก็โบกเขาก็ไปเช่ามอไซค์เนาะไปเช่ามอไซค์แต่ว่าเขามักลุยต่อไปทางบดีเขาก็มักเขาชอบไปนอนตามป่าตามเขาทั้งหนโหดเขายิงมากเลยผมเห็นหลายอยู่เขาเที่ยวไปท่าแขกนี่แสดงว่ารอนานเพราะว่าก่อนเปิดตู้นู้นนี่มันรวมกันหมุนตั้งรถ10 ล้อรถเล็กๆอะไรมันเลยหลายเนาะปกติไวอยู่ปกติตาตั้งหากคุณครับแล้วก่อนนี้ประจำใหม่นู้นอันนี้เปิดตู้เดียวตรงนี้ก็เลยช้าแต่ข้อมูลหลายอยู่หรอครับก็มีเช้าก็ถ้าเป็นฝั่งลาวก็จะออก9 โมงครึ่งครับ11 โมงครึ่งถ้าเป็นรอบบ่ายก็จะเป็นบ่าย2 โมงครึ่งกับ4 โมงครึ่งครับครับแล้วก็เป็นช่วงจากไปก็9 โมงแล้วก็11 โมงครึ่งบ่าย2แล้วก็4 โมงครึ่งครับลาว4กันสวนกัน4ลาว4ลาวไทย4โอ้ฟังละ2ขั้นฟังละ3ฟังละ2ลาวเข้าออก2ไทยก็เข้า2อ๋อรถไทยรถลาวแบ่งกันเนาะครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับมากลังหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู